วันนี้เรามีเมนูที่อร่อยสดชื่นมาฝากค่ะกับเมนูเลเยอร์สตรอเบอรี่เจโล่วิธีทำวุ้นใสสตรอเบอรี่ใส่ผงวุ้นเจลาตินชนิดผงเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วลดไฟอ่อนแล้วเติมสตรอเบอรี่ฟรุสเบกพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสและสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่คนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งปิดไฟพักไว้วิธีทำวุ้นสตรอเบอรี่โยเกิร์ตใส่ผงวุ้นเจลาตินชนิดผงเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วลดไฟอ่อนเติมสตรอเบอรี่ฟรุสเบดพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสคนผสมให้เข้ากันแล้วปิดไฟเติมโยเกิร์ตรสธรรมชาติคนจนส่วนผสมเข้ากันแล้วพักไว้ตักส่วนผสมวุ้นใสสตรอเบอรี่ลงในแก้วเสิร์ฟนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวจากนั้นตักวุ้นสตรอเบอรี่โยเกิร์ตลงในแก้วเสิร์ฟนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวตักสลับกันจนได้3ส่วน4ของแก้วนำเข้าแช่เย็นจนกระทั่งทรงตัวดีบีบแต่งด้านบนด้วยวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูและสตรอเบอรี่สดพร้อมรับประทานค่ะแค่มีผลไม้ฟรุสเบดราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุสเบดราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้